ย้อง3รส200กรัมคุณผู้ชมครับพร้อมซีลปิดปากถุงอย่างดีทานเล่นเคี้ยวเพลินเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ทานเผ็ดนะครับหรือว่ารสจัดรสชาติเนี่ยเผ็ดเข้มข้นเลยนะฮะจัดจ้าน3รสกลมกล่อมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับหมึกย้อง3รส200กรัม3ห่อในราคาเพียง507บาทแถมส่งฟรีไปเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทิศทางไทยเกาะติดสถานการณ์ศึกรัสเซียยูเครนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะความคืบหน้ากันว่าตอนนี้จากผลพวงที่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยตอนนี้มีประเทศไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบนะคะเกิดผลกระทบในภูมิภาคไหนประเทศไหนบ้างและมีการเคลื่อนไหวนะคะในฝั่งของประเทศยุโรปที่สอเขาเปลี่ยนขั้วเนี่ยอย่างไรแล้วก็รวมถึงค่ะเราก็ต้องมาดูนะคะผลพวงที่เกิดขึ้นกับทางด้านของฝั่งอาเซียนนะคะที่ก็ไทยอย่างไทยเราเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะที่จะเตรียมการรองรับกับผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยจะเตรียมการรับอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราขึ้นปกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงอะนะคะก็มีการเชียร์ให้กับทางด้านของอาเซียนนั้นร่วมนะคะผนึกกำลังกับทางด้านของกลุ่มบริกนะคะซึ่งกลุ่มบริกนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยแล้วกันเริ่มจากกรณีค่ะที่ล่าสุดนะคะก็มีการรายงานค่ะจากกรณีที่ทางด้านของสหรัฐนั้นมีการประกาศนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักเป็นหัวโจกเลยทีเดียวในการที่จะนำทางฝั่งประเทศยุโรปนั้นคว่ำบาตรรัสเซียสุดท้ายนะคะทางฝั่งของยุโรปเองก็ได้รับผลกระทบไปในหลากหลายประเทศทั้งในเรื่องของพลังงานนะคะล่าสุดลามมาในเรื่องของอาหารแล้วนะคะโดยทางด้านของสหรัฐเองตอนนี้ก็เกิดวิกฤตค่ะเขาเรียกว่าเป็นปัญหานะคะนมผงเด็กค่ะขาดตลาดนะคะแน่นอนว่านอกจากผลิตภัณฑ์นมผงเด็กจะขาดตลาดแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็รับไม่ได้เพราะมันสะเทือนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีเด็กน้อยทารกค่ะคุณผู้ชมมาเสียชีวิตนะคะเพราะว่าได้รับนมที่ไม่มีคุณภาพนะคะพ่อแม่บางคนหาซื้อนมไม่ได้เพราะว่ามันขาดตลาดมีการไปผสมสูตรมั่วกันเองจนสุดท้ายนะเด็กท้องเสียบางคนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวหลังจากที่สหรัฐมีการคว่ำบาตรนะคะรัสเซียเพื่อความสะใจตอนนี้ก็เรียกว่าไม่สนใจประชาชนเลยเคราะห์หนักค่ะทำทารกเสียชีวิตเหตุเพราะสหรัฐนั้นเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนนมผงสำหรับทารกอย่างหนักพ่อแม่นะคะต้องมีการผสมสูตรมั่วค่ะให้ทำนมให้กับลูกกินล่าสุดทางด้านของเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีภารกิจลับค่ะโดยสหรัฐมีการใช้เครื่องบินนะคะค้นนมผงเด็กนะคะจากเยอรมนีโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็ Bloomberg ค่ะระบุว่าขณะนี้สหรัฐนะคะก็มีการรับปากค่ะที่จะปกป้องแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประเทศอื่นทั่วโลกที่มีเงินซื้ออาวุธจากตนแต่ว่าภายในประเทศของสหรัฐนั้นก็ได้เกิดความไม่มั่นคงขนาดใหญ่เลยทีเดียวก็คือสงครามชิงนมผงเด็กค่ะเหตุจากที่ทางด้านของสหรัฐนั้นไปคว่ำบาตรรัสเซียที่เป็นเจ้าพ่อส่งออกอาหารธัญพืชอันดับหนึ่งของโลกจึงถูกรัสเซียนั้นสวนกลับค่ะก็ไม่ขายอาหารธัญพืชแล้วก็ปุ๋ยให้กับสหรัฐนั่นเองรวมถึงบรรดาชาติที่ไม่เป็นมิตรด้วยจนตอนนี้ค่ะนมผงเด็กในสหรัฐก็หมดเกลี้ยงนะคะในเพจ World Update บอกว่าเกลี้ยงบาทเลยนะเหลือแต่ขันแล้วก็กะละมังแล้วก็กระป๋องนมเปล่าเพราะว่าผู้ผลิตในประเทศก็ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะต้องมีธัญพืชนะคะคุณภาพจากรัสเซียเนี่ยมาร่วมในการทำนมผงด้วยโดยทางด้านเพจ World Update ค่ะบอกว่าแม้สหรัฐนะคะจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ว่าภูมิอากาศแล้วก็ดินนั้นไม่เหมาะสมค่ะส่วนทางด้านของรัฐบาลเองนั้นก็ไม่สนใจสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกอาหารปุ๋ยเองก็ขาดแคลนที่ผ่านมาคิดง่ายๆนะคะว่ามีเงินเยอะสีอย่างสามารถที่จะพิมพ์เงินกระดาษได้ไม่อั้นเอาไปซื้ออาหารวัตถุดิบธัญพืชจากต่างประเทศมาเท่าไหร่ก็ได้จึงมุ่งไปที่การส่งเสริมทางอุตสาหกรรมสงครามจนมีการละทิ้งปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นปากท้องของประชาชนเมื่อรัสเซียค่ะแล้วก็อินเดียนั้นไม่ขายอาหารให้แล้วก็ทางด้านฝั่งของยูเครนเองก็ส่งออกธัญพืชไม่ได้เคราะห์ซ้ำค่ะจึงไปตกกับเหล่าบรรดาเด็กทารกนะคะ
ซึ่งก็มีเด็กทารก4คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ในจำนวน4คนนี้มีเสียชีวิตไป2รายค่ะตอนนี้ก็เกิดปัญหาขาดแคลนนะคะอาหารร้ายแรงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดครั้งหนึ่งนะคะในประวัติศาสตร์เป็นสงครามที่อับอายของรัฐบาลสหรัฐอย่างมากคือสงครามนมผงเด็กถึงขั้นวิกฤตค่ะที่พ่อแม่เด็กเนี่ยก็ไม่เป็นอันต้องทำอะไรต้องคอยขับรถไปตะเวนหาซื้อนมผงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแต่ทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็ตามภาพนะจะมีภาพประกอบด้วยคุณผู้ชมชมภาพไปดูก็ได้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็ของขาดเช่นกันค่ะประชาชนบางคนก็ถึงขั้นจะต้องมีการคิดสูตรทำนมผงกันขึ้นมาแบบมั่วๆกันเองนะคะจนก็มีการรายงานว่าเด็กมีจำนวนเด็กทารกค่ะที่ป่วยนะคะจากนมสารพัดสูตรแปลกๆเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกันระนาวเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็อาการที่เจอก็คือเจ็บป่วยท้องเสียนะคะแล้วก็หลายคนขาดแร่ธาตุอย่างเช่นแคลเซียมต่ำแบบนี้เป็นต้นค่ะแม้ว่าทางด้านของสหรัฐเองจะมีการนะคะใช้เครื่องบินขนส่งทหารขนาดใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ใช้ในการลำเลียงอาวุธนะคะไปทำการลำเลียงนมผงเด็กเนี่ยมาจากประเทศผู้ที่บริจาคเอาเข้ามาในสหรัฐแล้วนะคะโดยประเทศที่บริจาคนมผงเด็กให้กับสหรัฐก็คือเยอรมนีโดยทางด้านของเยอรมนีค่ะมีการบริจาคนมผงเลี้ยงเด็กทารกเนสเล่นะคะจำนวน 1.5 ล้านกระป๋องค่ะกว่า32ตันก็มีการขนใส่เครื่องบินมานะคะจากเยอรมนีแต่ก็คาดการณ์กันว่าจำนวนที่ได้มานี้ก็คงจะอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่วันก็คงจะหมดสต็อกอีกรอบค่ะตราบใดที่ยังคงขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นธัญพืชจากรัสเซียนอกจากปัญหาเรื่องของนมเด็กแล้วนะคะมาดูทางฝั่งของรัสเซียกันบ้างนะคะโดนเขาคว่ำบาตรแต่ตอนนี้สถานการณ์ของรัสเซียเองก็คือได้รับผลกระทบอยู่บ้างแหละแต่ในเรื่องการคว่ำบาตรก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับรัสเซียมากกว่าข้อเสียนะคะล่าสุดค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าคว่ำบาตรอีท่าไหนคว่ำบาตรอย่างไรทำไมทำให้ทางด้านของปูตินนั้นรวยอู้ฟู่ค่ะล่าสุดทางด้านของหนังสือพิมพ์ Race Echo ค่ะระบุว่าตัวเลขประมาณการรายได้นะคะมีการสรุปว่ามาจากยอดของการขายก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะจากปีที่แล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะเหล่าบรรดานักวิเคราะห์ก็ยังเป็นจำนวนตัวเลขที่ยังไม่ได้นับรวมในส่วนของรายได้อื่นๆด้วยนะคะนี่คือเขาคิดแค่เฉพาะในเรื่องของก๊าซน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรวมเข้าไปในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะโดยสินค้านะที่รัสเซียเองมีการจำหน่ายขายออกไปให้เหล่าบรรดาประเทศต่างๆก็จะประกอบด้วยน้ำมันถ่านหินแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆค่ะแม้ว่ารัสเซียนั้นจะถูกคว่ำบาตรนะคะแต่ก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็พบว่ามีเหล่าบรรดาสมาชิกนะคะ27ชาติ EU ยังคงดำเนินการชำระค่าก๊าซนะคะแก่ก๊าซพรอมซึ่งก็เป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานใหญ่รายใหญ่ของรัสเซียนะคะก็ยังคงจ่ายอยู่ราวๆ200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่ารัสเซียนั้นจะสามารถขายก๊าซพลังงานได้เนี่ยแต่ระดับที่100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการขายก๊าซที่สูงสุดเป็นประวัติการในปี2022เลยทีเดียวก็แน่นอนค่ะเนื่องจากราคาพลังงานมันพุ่งสูงอย่างมากหลายคนก็ต้องการพลังงานราคาถูกจากรัสเซียอยู่แล้วเวลานี้ค่ะรัสเซียได้มีการหยุดส่งก๊าซนะคะไปยังโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียแล้วก็ฟินแลนด์แล้วเนื่องจากทางด้านของโปแลนด์บัลแกเรียแล้วก็ฟินแลนด์นั้นปฏิเสธเงื่อนไขการชำระเงินแบบใหม่ก็คือการจ่ายเป็นสกุลเงินรูเบิลนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเองนะคะก็มีการระบุได้ว่าราวครึ่งหนึ่งของผู้ซื้อก๊าซของรัสเซียทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด54รายค่ะมีการปฏิบัติตามกลไกการชำระเงินด้วยเงินสกุลรูเบิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แม้จะมีงดส่งไปบางประเทศแต่ก็ยังอีกหลากหลายประเทศรวมๆแล้วก็ถึง54รายเลยทีเดียวที่ยังคงซื้อขายกันตามเงื่อนไขที่รัสเซียกำหนด
แล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็ยังได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการซื้อขายก๊าซของทางรัสเซียด้วยนะคะโดยระบุว่าข่าวเกี่ยวกับรัสเซีย1ค่ะอิตาลีมีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มเป็น4เท่าโดยใช้เงินรูเบิลนะคะก่อนหน้านี้อิตาลีเองก็มีลักษณะเหมือนจะเข้าร่วมในเรื่องของการคว่ำบาตรอะไรต่างๆด้วยแต่สุดท้ายค่ะก็ไม่รอดไม่สามารถหาพลังงานที่อื่นมาทดแทนได้ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ชำระด้วยเงื่อนไขใหม่ของรัสเซียก็คือชำระเป็นเงินรูเบิลส่วน2ค่ะรัสเซียจะมีการเลิกส่งก๊าซน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าให้กับประเทศลิทัวเนียตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคือดร.ประถมพงษ์เนี่ยเขียนไว้วันที่22นะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้นั่นก็หมายความว่าเป็นวันที่23พฤษภาคมนั่นเองก็คือนะคะจะหยุดก็คือวันนี้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหยุดส่งก๊าซน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าให้กับลิทัวเนียค่ะส่วน3รัสเซียก็มีการประกาศห้ามทางด้านของโจไบเดนนะคะแล้วก็ลูกชายฮันเตอร์ไบเดนเข้าเหยียบประเทศรัสเซียอันนี้ก็มีการรายงานข่าวไปแล้วนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะทางด้านของไบเดนแล้วก็ฮันเตอร์ลูกชายเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวรวมแล้วเนี่ยก็มีคนอเมริกันนะคะราว963คนที่รัฐบาลรัสเซียนั้นห้ามเข้าประเทศแต่ปรากฏว่าใน963ชื่อนี้ไม่ปรากฏชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันส่วนทางด้าน4ค่ะทางด้านของอิหร่านแล้วก็รัสเซียเองก็มีการตกลงที่จะทำการค้าร่วมกันหลายรายการเลยทีเดียวก็จะเป็นการต่อยอดค่ะจากที่เคยมีการตกลงทางทหารกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่5ในกลุ่มของทหารที่รัสเซียจับได้นะคะก็ปรากฏว่าเป็นนายพลนะคะเดวิดที่มีเขาเรียกว่าเคยมีการประกาศกล่าวเอาไว้บอกว่าเนี่ยนะคะจะสังหารทางด้านของนายรัมซันกาดิรอฟผู้นำของรัฐเชเชนเองนะคะซึ่งรัฐก็คือในกลุ่มนักรบเชเชนเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของฝั่งรัสเซียที่ก่อนนี้หน้านี้ก็มีการไปร่วมกับเหล่ากองทัพของโดเนสแล้วก็ลูฮันนะคะในการตอบโต้กันทางด้านยูเครนนั่นเองนะคะโดยทางด้านของเดวิดนะคะทหารคนนี้เนี่ยของที่มีการถูกจับไว้ได้เนี่ยเคย ประกาศนะว่าตัวเองเนี่ยจะไปสังหารผู้นำของเชเชนแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้กลุ่มทหารรัสเซียก็สามารถจับตัวเขาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ชอปสตอร์นั่นเองนะคะก็คือโรงงานเหล็กที่เมืองท่ามาริอุโปส่วนข้อที่6ค่ะดร.ยังมีการระบุว่ารัสเซียมีการประกาศเลิกสั่งซื้อกระแสไฟฟ้าจากรัสเซียนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะคะแล้วก็ข้อที่7ค่ะทางด้านของโจไบเดนเองแล้วก็เจคซัลลิวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลโจไบเดนก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะต่างเวลากันนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่22แล้วแต่สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันเหมือนกันโดยบอกว่าอเมริกามีวัคซีนพร้อมสำหรับฝีดาดลิงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่โควิด19หรือฝีดาดลิงยังจะมีตามมาอีกเยอะประเทศที่เป็นเหยื่อก็คือประเทศที่ผู้นำรู้ไม่ทันแผนจัดระเบียบโลกใหม่นั่นเองครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาระบุข้อที่7ว่าอเมริกามาประกาศว่ามีวัคซีนพร้อมสำหรับฝีดาดลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีข่าวออกมาทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่12บอกว่าทางด้านขององค์การอนามัยโลกค่ะหรือว่า WHO มีการเปิดเผยนะคะการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดวานรหรือว่าฝีดาดลิงค่ะก็ทางด้านของ WHO เองหรือว่า WHO นะคะก็ระบุว่าผู้ป่วยเนี่ยมีพบนะคะสะสมเพิ่มนะคะเป็นอย่างน้อย92คนใน12ประเทศโดยทุกประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีการยืนยันผู้ติดเชื้อนี้มาก่อนแล้วก็ยังมีผู้ป่วยสะสมเข้าข่ายอีกอย่างน้อย28คนอีกนะคะมันก็เลยเป็นที่มาเหมือนด็อกเตอร์มาเปิดประเด็นว่าทางด้านของไบเดนแล้วก็เจคซันนิวันออกมาบอกว่าตอนนี้อเมริกามีวัคซีนสำหรับฝีดาดลิงเรียบร้อยแล้วนะซึ่งมันไวมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเจอมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้เองเมื่อวันที่22ปุ๊บสหรัฐมาบอกในวันเดียวกันเลยว่า
วัคซีนฝีดาดลิงพร้อมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้เราจะต้องคิดต่อว่ามีวัคซีนรองรับได้ไวหรือเกินแล้วก็ล่าสุดค่ะวันนี้ทางด้านของดร.ปฐมพงษ์เองนะคะก็ยังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าทางด้านของรัสเซียนั้นมีการถอนตัวค่ะจาก WTO แล้วก็ WHO ด้วยก็ถ้าเขาโดยคุณดร.บอกว่าถ้าไม่ได้เรียนรู้บทบาทกลุ่มทุนยูไซออนิสและก็กลุ่มทุนต่างๆในสังคมอเมริกาที่บงการรัฐบาลอยู่ไม่เคยเรียนรู้ความเน่าเฟกของเครือข่ายบิ๊กฟาร์มาทั้งหลายจากงานวิจัยทางสังคมสาธารณสุขภาพก็จะไม่มีความเข้าใจเลยว่าเหตุใดรัฐบาลอเมริกาถึงทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนตนเองเช่นมีการส่งทหารไปรุกรานต่างชาติเพื่อฮุบทรัพยากรธรรมชาติให้นายทุนในประเทศตนเองแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของวัคซีนบิ๊กฟาร์มามากกว่าที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทางธรรมชาติด้วยนะคะแน่นอนดร.ก็เลยให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัสเซียมีการขอถอนตัวออกจาก WTO หรือแล้วก็ทางด้านของอีกหน่วยก็คือทางด้านขององค์การอนามัยโลกก็คือ WHO เนี่ยเพราะอะไรโดยดร.ให้เหตุผลว่ารัสเซียเนี่ยก็คงจะรับไม่ไหวแล้วจึงมีการขอลาออกทางด้านของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกแล้วก็ WHO นะคะก็องค์การอนามัยโลกนั่นเองเพราะว่าแม้จะเป็นสมาชิกของ WTO ก็อยู่ก็จริงแต่ก็มักจะโดนอเมริกานั้นคว่ำบาตรแล้วก็หาทางขัดขวางรัสเซียตลอดเวลามันเป็นการค้าเสรีสไตล์อเมริกาที่ไม่เป็นธรรมชาติกับชาติอื่นที่เป็นคู่แข่งนั่นเองนะคะก็เลยมีการตัดสินใจลาออกถอนตัวออกในครั้งนี้คราวนี้ค่ะวิกฤตต่างๆที่เล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตนมผงที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะวิกฤตพลังงานในด้านอื่นๆแล้วก็รวมถึงอยู่ดีๆก็มีโรคแปลกๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วจู่ๆก็มีวัคซีนต่างๆออกมารองรับแล้วนะคะแน่นอนค่ะผลพวงต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มาหมายความว่าเราอยู่ในฝั่งของโซนเอเชียอาเซียนเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเราก็ได้รับผลกระทบในหลายๆอย่างอย่างแรกที่เราได้รับกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือค่าพลังงานค่าน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะค่าครองชีพอะไรต่างๆก็พุ่งสูงขึ้นตามมาแน่นอนค่ะว่าทางด้านของฝั่งอาเซียนเราเองก็คงอาจจะต้องมีการเตรียมการรองรับนะคะรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะตามมาล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะโดยได้มีหลังจากที่มีถ้อยแถลงร่วมนะคะของบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกค่ะอันก็ประกอบด้วยทางด้านของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ที่ได้มีขึ้นนะคะในการประชุมออนไลน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมที่ผ่านมามีการสนับสนุนค่ะให้ขยายขอบเขตสมาชิกเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษแน่นอนว่าเรื่องนี้ทางด้านของอาเซียนเราเองก็หูผึ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อทางด้านของกลุ่มบริกเนี่ยที่มีทั้ง5ประเทศนี้เป็นแกนนำจะขยายจะเปิดรับสมาชิกเพิ่มนะคะอาเซียนเองก็ถูกเล็งเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งเป็นอีกโซนหนึ่งที่อาจจะมีหลายประเทศในโซนนี้เข้าไปร่วมไปเป็นสมาชิกล่าสุดทางด้านของฮุนเซนเองค่ะก็มีการออกมาเชียร์แหลกเลยทีเดียวงานนี้มีการชงให้อาเซียนนั้นเข้าร่วมกับกลุ่มบริกค่ะซึ่งก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ถึง 43% ของโลกเพื่อรับมือกับการที่โลกของเรามีการเปลี่ยนนั่นเองในฐานะประธานอาเซียนทางด้านของฮุนเซนค่ะก็ได้มีการเสนอให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งความร่วมมือกับกลุ่มบริกตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 43% ของโลกที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะเนื่องจากการพัฒนาของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันนี้เลยนะคะล่าสุดเลยวันที่23พฤษภาคมทางด้านของสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ก็มีการรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาได้มีการเรียกร้องให้อาเซียนแล้วก็กลุ่มประเทศบริกซึ่งก็เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญ5ประเทศก็อย่างที่บอกไปนะคะประเทศนั้นมีอะไรบ้างให้มาทำการร่วมกันค่ะฟื้นฟูระบบพหุภาคีโดยด่วนซึ่งก็จะให้ความสำคัญกับความสามัคคีเพื่อการจัดการกับความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคล่าสุดแล้วก็การพัฒนาอย่างรวดเร็วในกิจการระดับโลกค่ะด
ดยทางด้านของฮุนเซนมีการกล่าวในการประชุมครั้งที่2ของพรรคการเมืองกลุ่มวิจัยและก็องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศกลุ่มบริกเมื่อวันที่19ถึง20พฤษภาคมภายใต้หัวข้อความสามัคคีและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกับอนาคตที่สดใสทางด้านของฮุนเซนค่ะกล่าวว่าทีมของฟอรัมนี้คือการตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อความท้าทายทั้งแบบดั้งเดิมและก็ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ในบริบทที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่แน่นอนและซับซ้อนเราไม่สามารถละทิ้งกลไกพหุภาคีได้หากเราตั้งใจจริงที่จะจัดการกับความท้าทายร่วมกันคุณเซนยังเสริมว่าอาเซียนและก็บริตนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับประชาคมระหว่างประเทศโดยรวมจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการฟื้นฟูระบบพหุภาคีซึ่งให้ความสำคัญกับความสามัคคีในการรับมือกับความท้าทายในการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยก็ยังมีการนะคะร้องเรียกร้องให้ทางด้านของ2กลุ่มประเทศเนี่ยรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศโดยรวมให้ความสนใจต่อระเบียบระหว่างประเทศที่มีการยึดตามกฎของสหประชาชาติให้มากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้าฮุนเซนย้ำว่าเราไม่ควรจะจำกัดประเทศอื่นๆด้วยการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการคว่ำบาตรอื่นๆที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนหลักการและก็วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าสำหรับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 นั้นเขาบอกว่าอาเซียนและก็กลุ่มประเทศบริตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศสมาชิกของพวกเขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี2030ค่ะทางด้านของฮุนเซนเองก็ยังมีการชมเชยนะคะกลุ่มประเทศสมาชิกบริตนะคะที่นำโดยจีนโดยกล่าวว่าเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ในโครงการพัฒนาระดับโลกซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศและก็ความพยายามในการช่วยเหลือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ค่ะฮุนเซนยังบอกอีกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะเพิ่มความพยายามร่วมกันเป็น2เท่าในการเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางและก็ความยืดหยุ่นของกลุ่มเขาเสริมว่าพวกเขากำลังส่งเสริมการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของความคิดริเริ่มและก็มาตรการที่ตกลงกันไว้ทั้งหมดซึ่งรวมถึงกรอบการฟื้นตัวของอาเซียนที่ครอบคลุมการตกลงในข้อตกลงการค้าเสรีการพูดกันในเรื่องของความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแล้วก็รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของยุติธรรมท่านด้วยนะคะส่วนทางด้านของคินเฟียนะคะผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาเองเนี่ยก็ออกมากล่าวนะคะมาวิเคราะห์ความคิดเห็นของฮุนเซนบอกว่าสิ่งที่ฮุนเซนกล่าวนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นที่เป็นข้อกังวลมากมายในโลกว่าโลกต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็ความร่วมมือภายใต้กรอบของลัทธิพหุภาคีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยก็ยังบอกอีกนะคะว่าเนื่องจากลักษณะไร้พรมแดนของปัญหาด้านความปลอดภัยปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การระบาดใหญ่ของโควิด-19 มันเป็นปัญหาต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงชายแดนของประเทศไทยประเทศหนึ่งเท่านั้นทุกประเทศเนี่ยต่างได้รับผลกระทบเนี่ยเท่าๆกันมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นการส่งเสริมพหุภาคีจึงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศขนาดเล็กแล้วก็องค์กรระดับภูมิภาคค่ะทางด้านของคิมเฟียเองก็ยังบอกนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพึ่งพาความร่วมมือของประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็ของโลกนะคะเพื่อรักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของตนเองแล้วก็ยังแสดงความเขาเรียกว่ายังพูดถึงนะคะในเรื่องของการเกิดแนวโน้มนะคะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผลกระทบทางด้านของการค้าเสรีแล้วก็ความมั่นคงต่างๆด้วยมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะทางด้านของพาจันเรือนประธานสถาบันเพื่อประชาธิปไตยกัมพูชาก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าผู้นำกัมพูชามีการแสดงความนับถืออย่างสูงต่อระบบระหว่างประเทศที่นำโดยสหประชาชาติเป็น
วิธีแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่มโอกาสสำหรับกัมพูชาในการร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเพื่อให้มั่นใจว่าโลกเนี่ยจะมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับฐานะของประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการเข้าร่วมกลุ่มบริกถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าทางด้านของกลุ่มบริกค่ะก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นชื่อนะคะตัวย่อของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะคะประเทศทั้ง5ประเทศใน5อักษรนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะตัวแรกคือ B ก็คือบราซิลนะคะตัวที่2 R ค่ะก็คือรัสเซียตัวที่3 I คืออินเดียนะคะแล้วก็ตัว C คือจีนนั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว S นะคะก็คือแอฟริกาใต้ South America นั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเป็น5ตัวอักษร5กลุ่มประเทศที่มีจำนวนประชากรนั้นรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า 43% ของประชากรโลกเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนี่แค่5ประเทศนะรวมกันมากถึง 43% ของประชากรโลกในเชิงศักยภาพค่ะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยจะมีพื้นที่นะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1ใน4ของโลกแล้วก็ยังมีสัดส่วน GDP ค่ะประมาณ1ใน4ของโลกเช่นกันถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขก็ประมาณ 13.7 แสนล้านดอลลาร์อเมริกาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมกันแล้วนะคะมีมากถึง 4.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวสัดส่วนในการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเนี่ยก็มากถึงร้อยละ11แล้วก็ยังมีสัดส่วนในการค้าโลกอีก 17% นะคะคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าถ้ากลุ่มบริกส์นะคะที่เนี่ยมีถึง 43% ของประชากรโลกมารวมกันกับกันทางด้านของกลุ่มอาเซียนนะคะอาเซียนที่มีอยู่10ประเทศเมื่อเอามารวมกันแล้วพื้นที่ก็ต้องมากขึ้นประชากรอะไรต่างๆก็มากขึ้นสัดส่วนนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นทุนสำรองต่างๆมารวมกันแล้วมันก็ต้องมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะงานนี้ถ้าอาเซียนเองมีการร่วมกลุ่มกับทางด้านของบริกจริงไทยเองนะคะก็จะได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วยอย่างแน่นอนการเติบโตอะไรต่างๆนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะในฐานะของประธานอาเซียนอย่างฮุนเซนมีการออกมาแชร์ขณะนี้เหล่าบรรดาสมาชิกจะเห็นพ้องต้องการกันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะถ้าไทยเราเองได้เข้าร่วมมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นก่อนจะจากลากันไปค่ะคุณผู้ชมมาทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงนะคะล่าสุดนะคะมีการรายงานว่าแน่นอนทางด้านของยูเครนเนี่ยก็สอดูท่าทางจะแพ้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแม้ยูเครนจะแพ้แม้ยูเครนจะจบไปแต่หลายคนก็คาดการณ์กันว่าสงครามก็ยังคงจะไม่จบลงแต่อาจจะเปลี่ยนพื้นที่หรือเปล่านะคะหรือก็จะยังมีการยั่วยุกันต่อไปเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าทางด้านของอังกฤษแล้วก็สหรัฐเองก็จ่อที่จะลอยผ่ายูเครนแล้วเพราะว่าดูท่าทางก็สู้ต่อคงจะไม่ไหวยังไงก็แพ้ตอนนี้มีการเปลี่ยนขั้วค่ะคุณผู้ชมมองหาเหยื่อรายใหม่ๆแล้วก็ล่าสุดที่มีการรายงานมารู้สึกว่าจะไปที่ทางด้านของมอลโดวาเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคณะสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเองมีการค่ะเดินทางไปเยือนที่มอลโดวาที่เป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียตประเทศหนึ่งนะคะซึ่งก็มีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงค่ะโดยทางด้านของเกกอรีมิกนะคะประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าประเทศมอลโดวาแห่งนี้อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปในความทะเยอทะยานของรัสเซียนะคะซึ่งทางด้านของมิกเองเนี่ยก็ยังมีการเน้นย้ำอีกว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการยืนเคียงข้างมอลโดวาไม่เพียงเท่านั้นค่ะนอกจากจะออกมาเป็นวาทกรรมว่ารัสเซียจ่อที่จะมายุ่งกับทางด้านของมอลโดวาแล้วไม่พอนะคะยังมีการเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าสหรัฐเองจะเตรียมการค่ะในการส่งมอบอาวุธเนี่ยให้กับมอลโดวาด้วยนะคะเดี๋ยวเอาแผนที่ของมอลโดวาขึ้นมาก็ได้นะคะมันจะมีภาพอยู่
แล้วนอกจากนี้นะคะก็คือวันที่20พฤษภาคมก่อนที่ทางด้านของคณะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะไปเยือนที่มอลดาวานั้นทางด้านของริชคัสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองก็ยังได้มีการเปิดเผยผ่านทางด้านของเดอะเทเลกราฟนะคะบอกว่าทางด้านของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมุ่งมั่นที่จะสร้างรัสเซียที่มีอาณาเขตไพศาลอีกนะคะแล้วก็ทางด้านของริชคัสเองก็มองว่ามอลดาวาเนี่ยแหละอาจจะเป็นอีกจุดหมายหนึ่งเพราะว่ามีพรมแดนนะคะที่ติดอยู่กับยูเครนทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ยังบอกอีกว่ามอลดาวานั้นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ NATO นะคะริชาร์ดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าจะทำการเจรจากันเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันมอลดาวาแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งการโจมตีในอนาคตได้นั่นหมายความว่าอะไรคะคุณผู้ชมก็ต้องการที่อยากจะให้ทางด้านของมอลดาวานั้นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สมัครเข้าร่วมกับ NATO นั่นเองนี่นะคะก็ยังเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนก็คาดการณ์กันว่าคงจะยังไม่จบหรอกจบพื้นที่ยูเครนไปแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ใหม่ๆตามมาก็ได้นะคะถ้าตราบใดที่ทางฝั่งตะวันตกเองนะคะยังไม่หยุดที่จะยั่วยุหรือว่าจุดชนวนให้เกิดสงครามในพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกล้วยหวานอบแห้งขนาด200กรัมบวย5รสรสชาติหวานอมเปรี้ยวกินง่ายอร่อยสดใหม่สะอาด4ห่อราคา356บาทส่งฟรี